าทำเมนูคั่วกลิ้งกันนะคะส่วนประกอบก็คือเนื้อหมูบดนะคะแล้วก็มีน้ำสำหรับไว้รวนนะคะรวนเนื้อหมูผักก็จะเป็นพวกข่าอ่อนนะคะใบมะกรูดตะไคร้หอมเนี่ยค่ะที่สำคัญก็คือเราจะใช้ผงปรุงรสคั่วกลิ้งของรสดีนะคะซึ่งจะง่ายสะดวกครบรสแล้วก็ครบเครื่องในซองเดียวเลยนะคะซึ่งในนี้จะมีทั้งน้ำตาลเกลือปรุงรสด้วยพริกแห้งขมิ้นนะคะพร้อมกันนี้ก็มีกระเทียมใบมะกรูดอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวเลยค่ะแล้วก็เพียงแค่เริ่มต้นด้วยการเติมน้ำลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เริ่มต้นรวนหมูนะคะซึ่งเป็นหมูสับเราก็ต้องคนตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกันรวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อหมูเริ่มสุกนะคะเมื่อสักครู่ลืมบอกไปนะคะผงรสดีนี้จะเป็นของอายินุโมโตะนะคะสำหรับ1ซองเนี่ยใช้เนื้อหมูก็คือประมาณ2ขีดอันนี้เราจะใช้แค่ครึ่งซองเพราะเนื้อหมูของเราประมาณขีดเดียวนะคะรวนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเริ่มสุกพอน้ำแห้งก็จะเริ่มสุกแล้วล่ะค่ะหมูเริ่มสุกแล้วล่ะค่ะเราก็จะเติมผงรสดีอย่างที่บอกนะคะเราจะใส่เข้าไปแค่ครึ่งซองนะคะเพราะว่าหมูของเรามีประมาณ1ขีดถ้าหมู2ขีดก็ใส่ทั้งหมดทั้งซองได้เลยรสชาติของเครื่องปรุงคั่วกลิ้งนะคะก็จะแบบว่าไม่เผ็ดเกินไปนะคะถ้าคนไหนต้องการความเผ็ดก็เพิ่มเติมพริกเข้าไปได้อีกนะคะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มแห้งตอนนี้เริ่มแห้งแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเติมผักที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะที่สำคัญตอนนี้ปิดไฟได้เลยแล้วก็คนต่อเนื่องเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยโอเคได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็ตักเสิร์ฟไปจานได้เลยนะคะได้แล้วค่ะคั่วกลิ้งที่ปรุงจากผงปรุงรสของอายินุโมโตะนะคะทำได้ง่ายๆแป๊บเดียวแค่นี้ข้าวสวยแล้วร้อนก็ทานได้อร่อยเลยค่ะ